สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับตามวันเกิดของคนที่เกิดในวันพุธนะครับอันนี้นะคนที่เกิดในวันพุธนะครับในดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมนี้ว่าดวงชะตาตลอดทั้งเดือนคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนนี้ดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสือ2ครั้งนะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนที่เกิดในวันพุธดาวพุธจะเดินหน้าเสือตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับ2562เนี่ยดาวพุธจะมาอยู่ที่ราศีกรกฎก่อนนะดาวพุธมาอยู่ราศีกรกฎก่อนย้ายเวลาตี 2:53 นาทีนะครับในดวงชะตาก็ส่งผลในทิศทางที่ดีอยู่ในเรือนพระจันทร์ให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองการเขาเรียกวาจาติดต่อสื่อสารดีนะครับมีคนเขาเชื่อถือในคำพูดนะแล้วพอประมาณดาวพุธย้ายอีกนะครับก็คือวันที่21สิงหาคม2562นะดาวพุธย้ายเวลา5:41ดาวพุธก็จะมาเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับอยู่ตรงนี้นะกับดาวหลายดวงเพราะฉะนั้นก็ส่งผลกับคนที่เกิดในวันพุธระมัดระวังคำพูดคำจานะครับคุณก็มีโอกาสนะที่จะได้เซ็นสัญญาเอกสารนิติกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันพุธถ้าคุณพูดจาดีมีหลักวิชาการเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดีจะทำให้คุณประสบผลความสำเร็จราบรื่นในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินแต่ความรักเบรกไว้ก่อนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องการงานเนี่ยคนเกิดวันพุธการงานคุณมีความมั่นคงที่ดีนะครับการบริหารจัดการการงานเนี่ยนะก็ดีขึ้นตามลำดับคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีคอยให้การสนับสนุนดูแลเทคแคร์คุณดีมากนะครับถ้าคุณถามว่าผู้ใหญ่ที่ติดต่อหรือผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณอยู่ณตอนเนี้ยดีหรือไม่นะครับบอกได้เลยผู้ใหญ่ที่คุณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่นะครับนะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะจะส่งผลให้คุณเนี่ยมั่นคงนะครับเขาจะช่วยเหลือสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะส่วนในเรื่องการเงินบอกได้เลยการเงินคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามีอุปสรรคติดขัดอะไรมาในก่อนหน้านี้นะในเดือนสิงหาคมการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นและโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาไปแล้ว21ดาวประจำตัวตนุเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคดีมากในเรื่องการงานและการเงินนะครับมหาจักรดาวพุธเนี่ยฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันตรงเฉียงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลุยสะสมประสบการณ์ให้ประสบผลความสำเร็จการเงินคุณจะดีขึ้นบอกได้เลยใครที่แบบโอ้ยไม่รู้จะหาเงินจากไหนคุณฟังคุณจำไว้เลยนะจะมีทางออกเรื่องการเงินของคุณอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะครับมีช่องทางโอกาสลู่ทางมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นผู้ใหญ่ทั้งชายทั้งหญิงส่งผลในเรื่องการเงินของคุณที่ดีและความรักของคุณต้องลดทิฐิลงจำไว้นะครับถ้าคุณมีทิฐิทะเลาะกันบอกได้เลยความรักคุณไม่ดีแน่นอนมีเกณฑ์การมีปัญหายาวนะครับแต่ถ้าคุณทะเลาะกันแล้วมีปัญหาเนี่ยขอให้คุณลดทิฐิหันหน้ากลับมาคุยกันมันสามารถปรับความเข้าใจกันได้จะทำให้ความรักของคุณดีขึ้นตามลำดับนะครับระมัดระวังเพราะคุณจะพูดแรงมากคนที่เกิดในวันพุธวันพุธมีโอกาสเพราะฉะนั้นระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะครับคุณมีโอกาสในเรื่องการเซ็นสัญญานิติกรรมด้วยนิติกรรมสัญญาต่างๆนะมีโอกาสที่ได้ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับในช่วงนี้ในเดือนสิงหาคมคนวันพุธสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในแต่ละวันนะมากที่สุดเลยก็คือวันที่2นะครับ2สิงหาคมจำไว้นะวันที่18ถึง19นะครับแล้วก็30ถึง31เนี่ยช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังมากที่สุดในดวงชะตาแล้วถ้าช่วงที่ดีนะครับช่วงที่ดีก็คือวันที่15ถึง17สิงหาคมช่วงนี้ยังดีหน่อยของคนที่เกิดในวันพุธนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมๆในดวงชะตา
นะของคนที่เกิดในวันพุธประจำเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ